อันนี้ตำรวจสน.ลุมพินีครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสน.ลุมพินีได้โพสต์ภาพบอกนี่โอ้น่ารักน่ารักมากเลยตำรวจก็น่ารักอุ้มหมาปกติจับแต่โจรโหดๆแต่นี่เจอโกลเด้นรีทรีเวอร์พัดหลงมาจะแซวว่าตำรวจกล้ามใหญ่มากเลยตำรวจกล้ามใหญ่มากทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับ10ตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ไกรสวรรค์ครับเป็นผบ.หมู่ปราบปรามสน.ลุมพินีดูแลน้องโกลเด้นนี้เป็นเพศเมียอายุประมาณ2เดือนเองโอ้ยังไม่หย่านมแม่เลยอ่ะน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ไปถามคนแถวนั้นบอกไม่รู้เลยว่าหมาใครด้วยความห่วงครับก็เลยอุ้มกลับมาอยู่ดูแลที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจสน.ลุมพินีเบื้องต้นคิดว่าน้องมีเจ้าของแน่นอนแหละเนาะเพราะว่าสะอาดสะอ้านเชียร์เล็บถูกตัดมาเรียบร้อยที่สำคัญเชื่องแล้วก็ไม่ดุด้วยตอนตีสองยังไม่มีใครติดต่อน้องไปดูแลเลยฮะก็เลยตั้งชื่อกันว่าน้องมูมูโอ้ยน้องมูมูอ่ะน้องมู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 ก็คือพี่หมูไงอ๋อเดี๋ยวนะพี่หมูพี่หมูก็เลยหมูมูก็เลยหมูมูเอ็นดูหมูมูนะครับข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปครับชาวบ้านนี่เอ็นดูอยากรับน้องไปเลี้ยงแต่ตำรวจยังให้ไม่ได้ครับขอให้เจ้าของนั้นนำหลักฐานกลับมารับน้องหมูมูไปดูแลต่อครับครับแต่ช่วงนั้นก็มีฝนตกปล่อยๆครับตอนนั้นสภาพน้องเป็นยังไงบ้างครับที่เจอตอนนั้นน้องก็หนาวสั่นแล้วก็หูเปียกครับผมกลัวสั่นกลัวครับผมครับแต่คือน้องก็เชื่องดีเชื่อว่าน้องมีเจ้าของใช่เชื่องดีมีเจ้าของแล้วก็มีการดูแลอาบน้ำมีกลิ่นแชมพูมีการแต่งเล็บแต่งอะไรครับน้องน้องน่ารักนะครับก็อยากให้เจ้าของมารับกลับไปบ้านครับผมครับครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เจ้าของมารับไปดูแลที่สุดและที่สำคัญคือมูมูเนี่ยจริงๆหนูชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้หนูชื่อมูมูแล้วนะวิ่งทั่วโรงพักเลยฮะโซนคือตำรวจโรงพักนี้รักสัตว์ครับก็เลยยินดีที่จะรับเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็รอให้เจ้าของมารับคืนติดต่อเลยนะฮะถ้าเป็นเจ้าของน้อง Golden Retriever 2เดือนเพศเมียนี้ที่สน.ลุมพินีติดต่อได้24ชั่วโมงครับหรือติดต่อพี่หมูตอนนี้ดูแลโมโม่อยู่หมายเลขโทรศัพท์0811720239แล้วก็เบอร์โรงพัก02-255-5994ครับนี่ค่ะนักข่าวเราไปก็เล่นนะโอ้น่ารักจังเลยเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงเป็นหมาตำรวจไปเลยโอ้ยได้เหรอสุนัขตำรวจไงเออแต่เดี๋ยวให้เจ้าของย้ำว่าต้องมีหลักฐานนะคะเพราะเชื่อว่าดิฉันตอนนี้แม่ทิพย์เยอะดิฉันยังอยากได้เลยน่ารักมากเลยใครเห็นก็อยากรับเลี้ยงแต่ถ้าฝึกดีๆเนี่ยตรวจยาเสพติดได้เลยไปฝึกเป็นสุนัขตำรวจได้